s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อยสวัสดีครับผมหวีพงพิพัฒน์บันชานนนและเอินกัลลุนพรชษยพยักนี่คือรายการ Why It Matter คุยข่าวให้เกี่ยวกับคุณสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Why It Matter คุยข่าวให้เกี่ยวกับคุณนะครับผมโจจาก s a l ม o n PODCAST ครับวันนี้เราอยู่กับพี่วีสวัสดีครับพี่วีสวัสดีครับเจ้าครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับ วันนี้เราคุยเรื่องอะไรกันดีครับพี่คุยเรื่องเก่าๆหน่อยไหมฮะโซเรื่องเก่าๆเป็นเรื่องในประวัติศาสตร์ถูกต้องครับเรื่องที่เกิดขึ้นมานานแล้วในช่วงร้อยปีแห่งความว่างเปล่าถูกต้องวันพีดหรือวันพีดอันนั้นวันพีดวันพีดหรือเปล่าแต่จริงก็เกือบเกือบเป็นพอดเดียวกับวันพีดนะครับเกิดเขาจะมาอุ้มอาจารย์โอดะผมไปหรือเปล่าไม่แน่เหมือนกันนะครับผมยัอยากอ่านให้จบอยู่ครับแต่จริงก็ก็หายไปบางส่วนนะครับ ครับครับเรื่องที่เราจะคุยกัน <laughs> ยังไงครับพี่ครับผมก็คือจะชวนโจ้แล้วก็ทุกคนมาคุยเรื่องเกี่ยวกับคณะรัษฎรครับผมครับผมอ่าเพราะว่ามันเข้าวาระพอดีเนะทุกวันที่ยี่สิบสี่มิถุนายนที่ผ่านมาที่ผ่านมานะครับก็จะมีการทํากิจกรรมเพื่อลาลึกถึงคณะราษฎรที่ทําการเปลี่ยนแปลงการปกครองอืตั้งแต่ปี <24 75 S 2> สองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าสองสี่เจ็ดห้าที่เราท่องท่องกันมาตลอดถ,ถูกต้องครับแล้วก็บางคนก็ก็โอนเงินด้วยตัวเลขนี้ไปเวลาแบบ มีความช่วยเหลืออะไรต้องการช่วยนักกิจกรรมหรือช่วยอะไรอย่างเงี้ยสองสี่เจ็ดห้า 2> 2, 4, 5, ทุกคนก็งงอ๊้ทำไมต้องตัวเลขนี้นะครับก็คือปีพศนี่เองใช่ปีพศนี่เองนะครับปีนี้ก็ครบรอบเท่าไหร,นะร่นะแปดสิบแปดปีของเหตุการณ์คณะราษฎรนะครับผมเจ้าพอรู้ไหมว่าคณะราษฎรการเปลี่ยนแปลงการปกครองอะไรเงี้ยมันสําคัญยังไงกับประเทศนี้โหเอาจริงพี่แทบแทบไม่รู้เลยแทบไม่รู้เหตุการณ์เอ็กซ์แลี่ว่าเกิดอะไรขึ้น รู้แค่ว่าคณะราษฎรกดดันให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองอจบในปีสองสี่เจ็ดห้าครับครับ <laughs> การศึกษาให้ผมมาเท่านี้ครับถูกต้องครับจริงๆก็ก็มีบรรจไุไว้ในแบบเรียนครับของกระทรวงศึกษาธิการเนอะร,ออระดับประถมบ้างมัธยมบ้างซึ่งจริงๆก็จะบอกบอกแค่นี้แหละ <pathway: S 2> อืมเออ<ช>บอก<ม>สั้นมากตอกสัน้นให้ผมมาแค่นี้ <c oughs> บอกสั้นมากซึ่งจริงจริงก่อนก่อนที่พี่จะมาทํางานข่าวพี่ก็รู้ประมาณเลยละ่ะครับรู้แค่นั้นแหละว่าสองสี่เจ็ห้าเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะ,ะโดยกลุ่มคนที่เรียกว่าคณะราษฎรนะครับอืมเออแต่ว่าพอมาทําข่าวปุ๊บโดยภาระหน้าที่การงานฮนะมันก็นบีบบังคับกดดันให้เราต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้นครับมันก็ทําให้ได้ข้อมูลมากขึ้นที่น่าสนใจขึ้นแล้วก็มีแง่มุมของความเป็นชีวิต ม,มีความเป็นคนมากขึ้นครับครับคือก่อนหน้านี้นเ,นเวลาเราเรียนฮะก็มักจะมีคําบอกว่ากลุ่มคนที่เรียกว่าคณะราษฎรซึ่งมีตั้งฐานพลเรือนอะไรพวกนี้ยอืชิงสุกก่อนถนมบ้างอ่าเออจริงๆมีการเตรียมไว้อยู่แล้วตเตรียมไว้ว่าจะเปลี่ยนแปลงการปกครองอยู่แล้วอาทำไมต้องใจร้อนอะไรเงี้ยรีบอะไรเงี้ยมาเลยทําให้เป็นปัญหายันปัจจุบันนะอืมแต่ว่าพอไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้นปรากฏว่าเหตุการณ์สองสี่เจ็ดห้าเนี่ยจริงๆมัน เขาเรียกว่ายงไงเป็นการมาบรรจบกันของปัจจัยหลายๆอย่างครับพร้อมๆกันเออเพราว่าเศรษฐกิจไม่ดีรัฐบาลขนาดนั้นโดนวิพากษ์วิจารณ์เยอะครับเอ่อกระแสะโลกเริ่มเปลี่ยนแปลงละว,ว่าต้องมาสู่การปกครองที่ประชาชนมามีส่วนร่วมมากขึ้นอืนักเรียนนอกที่โดนส่งไปเห็นเห็นต่างประเทศเห็นความเจริญของนานาชาติอะไรเงี้ยครับก็เลยกลับมาว่าจะใช้กับเมืองไทยอืคือเห็นโลกมากขึ้นว่าโลกเขาเป็นยังไงที่อื่นใช่ ครับใช่มันไม่ได้เกิดขึ้นจากปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งโดยเฉพาะคนหนุ่มอารมณ์ร้อนเรียนร้อนวิชามาเปลี่ยนแปลงการปกครองไม่ใช่อบริบทต่างๆมันมาบรรจบกันพอดีณปี2475ครับเออแล้วก็บังเอิญมาเกิดขึ้นในเวลาย่ำรุ่งของวันที่24มิถุนายนครับอืมก็เลยเปลี่ยนแปลงการปกครองนํามาสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยครับที่เราเป็นอยู่ในทุกวันนี้ทุกวันนี้ใช่ครับที่ทุกคนบอกว่ายังไม่ไปไหนเท่าไหร่ ครับยังเลโตรอยปีปีปีใช่ครับเรียกว่าวินเทจถูกต้องถูกต้องจะเป็นภาพสีซีเปียอยู่นะครับซีเปีอยู่พี่พี่หวีพอเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่าวันนั้นนะครับย่ำรุ่งของวันที่24มิถุนายนสองสี่เหเกิดอะไรขึ้นบ้างครับผมเออเล่าให้ทุกคนฟังคร่าวๆแล้วกันฮะเพราะถ้าเล่าละเอียดอาจจะต้องใช้เวลาสักหนึ่งสัปดาห์ <laughs> ใช่ครับ <laughs> ครับผมและจริงๆเ,เหตุการณ์สองสมันมีหลายมุมมองเป็นราชมอนด้วยแล้วแต่ว่าใครจะเล่าอ,อแล้วก็คณะแม้แม้กระทั่งมุมมองของผู้ก่อการกาเองก็มีหลายๆมุมมองซึ่งไม่ตรงกันก็เพราะมีหลายคนก็หลาย,ลายมองหลายมุมมองใช่ครับเพราะกลุ่มคณะรัศฎรเองจริงๆก็มีหนึ่งร้อยสองคนครับทั้งหมดนะครับมีฝ่ายทหารบกชั้นผู้ใหญ่อืทหารบกชั้นผู้น้อยครับ มีฝ่ายนักเรียนเนนักเรียนนอกอะไรเงี้ยเจ็ดคนที่นําโดยปรีดีพนมยงอะไรก็ว่าไปเงี้ยเป็นตัวแทนพลเรือนใช่ครับผมก็จริงๆพวกนักเรียนนอกก็คิดที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองให้เป็นประชาธิปไตยก่อนปีสองสี่เจ็ดห้าเนี่ยหลายปีครับโดยไปชุมไปไประชุมกันที่กรุงปารีสของฝรั่งเศสอปกตินักเรียนนอกก็จะไปเรียนที่ฝรั่งเศสบ้างอังกฤษบ้างเยอรมันบ้างแล้วสวิตเซอร์แลนด์บ้างแล้วก็จะมานัดเจอกันอะไรเงี้ย Uh huh. ครับผมพี่หน่าคณะผู้ก่อการกลุ่มแรกจะมีประมาณ6กเจ็ดคนคก็มีปรีดีพนมยงมีแปลกพี่บุญสงครามตอนหลังเรารู้จักในชื่อจอมพลปนะมีประยูนพรมรมนตรีซึ่งเป็นพ่อของคุณแซมรประยูนพรมรมนตีคร,ครับผมวันนี้ก็คิดคิดมาหนาหละหลายปีแล้วก็ชักชวนเพื่อนฝูมงมากมายมาร่วมขบวนการจนกระทั่งได้กลุ่มคณะราษฎรหนึคนโดยสามารถชักชวนนายทหารระดับกลาง ที่เขาเรียกว่าภายหลังเรียกว่าสี่เสือคณะร,รณัษฎรเช่นพระยาพาหลพลพระยุหอาเสนาพระยาทรงสุลเดชอะไรเงี้ยมาร่วมมือได้คือการปฏิวัติเนี่ยถ้าไม่ได้ความร่วมมือจากคนที่ถืออาวุธคนที่อยู่ในกองทัพเนี่ยอานีะยากครับอืกอกกมาวางแผนกันน,นู่นนี่นนวางนัดประชุมวางแผนกันเจ็ดครั้งในวัดบางแห่งแถวรน,นบ,บุรีอะไรเงี้ยจําชื่อไม่แม่แน่ลองไปเสิร์ชดูได้จนกระทั่งเหตุการณ์มาประจวบเหมาะพอดีตอนนั้นตอนนั้นรัชกาลที่เจ็ดไม่ได้อยู่ในกรุงเทพ เวด็ปประพาสใช่ประพาทไปที่หัวหินครับ,รบแล้วก็เจ้านายชั้นผู้ใหญ่หลายๆคนก็อาจจะประมาทหน่อยไม่คิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างขึ้นครับผมคณะผู้ก่อ,อก,การก็เลยใช้เวลาย่ำรุ่งของวันที่24่มิถุนายนนี่แหละในการก่อการอซึ่งจริงๆเขาเรียกเป็นการปฏิวัติซึ่งไม่มีเหตุนองเลือดไม่มีการประทาอะไรกันทั้งสิน้นครับสงบสงบใช่ครับก็ใช้วิธีในการลวงให้ทหารเพราะว่า สมาชิกคณะรัศฎรบางคนเป็นเป็นครูในโรงเรียนทหารอะไรเงี้ยก็ลวงมาว่าจะมีการซักซ้อมกันซักซ้อมอะไรสักอย่างที่พระบรมรูปทรงมาครับครับผมหน้าพระราชวังดุสิตอะไรเงี้ยแล้วก็ประมาณตีห้าทหารก็มารวมตัวกันแต่ละคนก็นึดว่ามาซ้อมอะไรบางอย่างนะหกโมงเช้านิดนิดพระยาพหลพลก็ลุกขึ้นอ่านประกาศคณะราษฎรฉบับแรกครับใจความก็คือว่าขอยึดอํานาจเออเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่การปกครองแบบระบอบประชาธิปไตยครับ ครับผม,มโดยคําที่เราน่จะเคยได้ยินบ่อยๆแล้วก็พอครบ8ปดแปดปีเนี่ยกิจกรรมหลายๆอันก็ใช้ประกาศคณะราษฎรนะฮะมามาทำซ้ำอีกครั้งหนึ่งหลายคนแน่าจะเคยได้ยินแหละครับเริ่มต้นด้วยคําว่าราษฎรทั้งหลายอืมบบาๆบาบาบาอะไรก็ว่าไปครับแล้วก็จะเน้นย้าคําว่าราษฎรค่อนข้างเยอะเพ,อเพื่อเพื่อต้องการปักหมุดคําเนี้เข้ามาในสังคมไทยในระบบการปกครองไทยครับจริงๆการเปลี่ยนแปลงการปกครองไม่ได้จบแค่ตอนเวลาย่ำรุ่งของวันที่ยีย่สิบสี่มิถุนา เหตุการณ์มีต่อเนื่องอีกเยอะมากเลยเป็นปีอันนั้นเป็นแค่ก้าวแรกใช่ใช่ใชเป็นแค่นับหนึ่งสตาร์เองครับเพราะว่ายี่สี่ปุ๊บประกาศเปลี่ยนแปลงการปกครองประกาศนะฮะยังไม่ได้เปลี่ยนยี่สิบเจ็ดปุ๊บยี่ยี่สิบเจ็ดก็มีตัวรัฐมนุนฉบับแรกครับซึ่งรัชกาลที่เจ็ดไปเติมคําว่าชั่วคราว huh. เพื่อให้มีการร่างใหม่ซึ่งที่สองฝ่ายอํานาจเก่าอำนาจใหม่จะได้มาไปดีเวนอมา huh. มาคุยกันอ huh. แล้วก็ได้ฉบับทาวนฉบับแรกวันที่สิบธันวาคม ก็วันเดียวกันวันรัฐธรรมนูญใช่เด็กรุ่นใหม่จะไม่รู้จักครับผมยังทันครับใช่สมัยก่อนเป็นวันหยุดใช่ไหมใช่ครับครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้แบบมันโดนลดความสําคัญลงเยอะมากอะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็มีการแบบมีเกิดเหตุประทะกันหลายครั้งมีการปิดสภามีเหตุกบฏที่เรียกว่ากบฏบวรเดชหลายคนน่าจะเริ่มคุ้นหูกับเชื่อนี้ครับหลังจากนั้นมีความพยายามรอบสังหารผู้นํามีต่างๆนานามากมายอจนกระทั่งมีระบอบประชาธิปไตย ที่เราสามารถเลือกสสแล้วก็สสไปเลือกนายกนยกได้เกิดขึ้นในประเทศไทยครับผมอมซึ่งก็กินเวลายาวนานยาวนานมากใช่ครับแล้วก็ไม่ได้ว่าแม้ว่าตอนที่ประกาศจะเป็นไปด้วยความสงบแต่ว่าหลังจากนั้นก็ไม่ได้เป็นไปด้วยความสงบขนาดนั้นก็ยังมีการประทะกันร,ระหว่างเอ,อระหว่างเรียกว่าผู้เปลี่ยนแปลงกับคนที่ถือครอมนาจเก่าอยู่ใชก่กระทั่งขัดแย้งกันเองใน หมู่คณะราษฎรก็ยังมีก็ยังมีใช่เพราะเป้าหมายอาจเดียวกันแต่วิธีการแต่ละฝ่ายเชื่อไม่เหมือนกันอุดมการไม่เหมือนกันอย่างอย่างที่อย่างที่บอกว่าพอไปเริ่มศึกษาเราได้เห็นความเป็นชีวิตเลือดเนื้อมนุษย์อะไรบางอย่างครับอะไรเงี้ยฮะอย่างคณะราษฎรหลายคนก็จะบอกมีสองสายใหญ่ๆคือสายจอมพลปอพี่บุญสงครามครับกับสายปรีดีพนมยงครับซึ่งเชื่อกันคนละแบบและจริงๆมีหลักคิดกันคนละแบบ อย่างสายของคุณปีดีก็เชื่อเรื่องสังคมนิยมเรื่องรัฐมาจัดอะไรบางอย่างให้ประชาชนได้มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตัวเองอะไรเงี้ยถ้าใช้คําพูดนี้ในช่วงนี้มันจะดูแบบดูไลฟ์โคดดูเซลฟ์เดเวล็อปเมต์ใช่นิดนิดนึงอะไรเงี้ยครับส่วนส่วนสายของจอมพลปอคือรัฐพยายามทําตัวให้แข็งแรงแล้วก็จัดอะไรบางอย่างให้ประชาชนออืก็เลยนํามาสู่รัฐที่พวกชาตินิยมรัฐทีหารนิยมอะไรพวกนี้ กระทั่งคําว่าเชื่อผู้นําชาติฟ้นภัยก็มาจากยุคของจอม,จอมพลปอสมัยจอมพลปอเป็นนายกครับคําว่าท่านผู้นําอืำก็มาจากสมัยจอมพลปอเป็นนายกพอต้องการสร้างจินตนาการให้ได้ว่าถ้าผู้นําแข็งแรงรัฐบาลแข็งแรงประเทศจะแข็งแรงและประชาชนจะสามารถกินดีอยู่ดีแต่จริงสองสายนี้จะเชื่อไม่เหมือนกันแล้วก็จะขัดแย้งกันตลอดสองสายนี้แม้ว่าจะมีเป้าหมายเดียวกันก็คือนําอํานาจจจากผู้ปกครอง มาสู่ประชาชนใช่ใช่เปลี่ยนแปลงการปกครองให้มาสู่ระบอบรัฐธรรมนูาระบอบรัฐสภาแต่แนวคิดภายในก็เรียกว่ายังขัดแย้งกันอยู่ใช่ใช่ครับผมตั้งแต่ปี2475ถึงปี2490ครับจริงๆ2สองสายเนี่ยจอมมพลพ่อสายปียดีก็ขัดแย้งกันอืวุ่นวายมากมายอะไรเงี้ยฮะครับอืมแต่พี่นว่วก,ก็ยังต้องจับมือกันในภาพในภาพใหญ่ยังต้องจับมือกัน เพราะว่าก็ยังมีฝ่ายฝ่ายที่เคยมีอำนาจครพยายามจะเข้ามามีอำนาจตลอดเวลาอ,าอจนกระทั่งสบโอกาสปีสองสี่เก้าศูนย์ฝ่ายที่เคยมีอำนาจก็มียึดอำนาจปุ๊บแล้วก็เขีย่ยเขี่ยฝ่ายที่เรียกว่าคณะรัษฎรไม่ว่าอยู่สายไหนก็ตามออกจกอำนาจหมดเลยอถือเป็นจุดจบฮะนักวิชาการหลายคนจะถือว่าคณะรัษฎรมีอำนาจจริงๆแค่สิบห้าปีเท่านั้นเองสองสี่เจ็ดห้าถือสองห้าเก้าศูนย์ครับครับ ทีนี้ครับพี่หวีผมรู้สึกว่าช่วงช่วงปีที่ผ่านมาถึงปีเนี้ยผมรู้สึกว่ามันมีมันมีความเคลื่อนไหวในโซเชียลที่พูดเรื่องของคณะราษฎรเยอะขึ้นรู้สึกว่ามีการโฟกัสความสนใจไปที่ความเคลื่อนไหวของคณะราษฎรมากขึ้นอันเนี้ยผมรู้สึกว่ามันน่าสนใจอาจจะมันตั้งแต่ตอนที่มีข่าวว่าอะไรนะหมุดคณะราษฎรหมุดหายหายไป <laughs> เออ <laughs> ก็กลายเป็นว่าคนเริ่มไปสนใจว่า มันมีสิ่งนี้อยู่ด้วยเหรอหลายคนไม่รู้ว่ามีสิ่งนี้ผมเองก็ไม่รู้ใช่ครับอืมยววอย่าว่าไงงี้เลยพี่เอก็ไม่รู้ <laughs> แบบอ๋อมันมีสิ่งนี้อยู่ด้วยแล้วมันเป็นหลักฐานของอะไรละ่ะอืมมันทํามาเพื่ออะไรละ่ะ<ม>เราก็เริ่มมีคนไปสนใจมากขึ้นมุดนั้นสําคัญยังไงนะชมันอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยหลายคนยังไม่รู้เวอกระทั่งตัวพี่เองอ่ะนักข่าวสายการเมืองทําเรื่องการเมืองมาตลอดศึกษาเรื่องประวัติคณะราษฎรครัเพิ่งได้เห็นหมุดจริงๆก่อนที่หมุดจะหายไปไม่กี่เดือน อ่าหรือว่าพี่ไปดูแล้วหมุดล้วเลยหายเป็นไปได้ <laughs> เป็นแบ d ลั c ไร y a น <laughs> ไม่น่าเกี่ยวจริงๆจงๆิจินตนานการของพี่ก่อนก่อนนึงเอ้ยหมุดนี้สาคัญนะมันเปลี่ยนแปลงการปกครองปีสองสี่เจ็ดห้านะโอ้มันน่าจะต้องเป็นหมุดใหญ่โตมโหโฬานใครไป <laughs> เดินเห็นปุ๊บรู้เลยอันนี้คือหมดดดอุดคณะรัษฎรครับปรากฏว่าไปไปเจอของจริงแล้วโอ้อันอันนิดเดียว <laughs> เป็นแค่หมุดอยู่บนพื้นใช่ <laughs> <laughs> แล้วมันเล็กมากอะ่ะ มีการแบบคือไม่ได้มีการกั้นอะไรไปด้วยใช่ไหมพี่เป็นเป็นพื้นซึ่งรถวิ่งผ่านตลอดเลยะเออ, <c oughs> เอ,อคือตอนตอนนี้หลายคนอาจจะคนที่ยังไม่เคยดูของจริงก็ไม่ได้ดูของจริงแล้วฮะเพราะมันหายไปแต่ <c oughs> เล่าโลเคชั่นให้ฟังง่ายๆคือเราจะเห็นเออพระบ,บรมรูปทรงมาเนอะครับเอออยู่ในลานอยู่กลางลานนะครับครับ <c oughs> แล้วก็หมุดเนี่ยมันจะเป็นหมุดขนาดเล็กๆอ่ะเ,เล็กกว่าฝาหม้อหงข้าวอะ่ะพี่ชอบพูดแบบนห้กับเพื่อนเล็กมากครับเล็กมากเล็กมากใช่ เล็กกประมาณไม้ตีบิงปองอะฮะแล้วก็ฝังอยู่ด้านซ้ายมือของพระบรมรูปส่งมา้าอ่าเออพี่ไปเดินวนอยู่สารอบอะหมดอยู่ตรงไหนนะกว่าจะเจอเออเดินข้ามไปข้ามมากว่าจะเจอมันเล็กมากฮะมันไม่ถูกทําให้สําคัญขนาดนั้นมานานแล้วอืมแล้วไปดูสภาพก็เรียกว่ามีการ สึกกร่อนไปเยอะแล้วอ่านไม่ออกอ่ะว่าอะไรเพราะว่าเยมือพี่หวีบอกรถผ่านไปผ่านมาได้คนเดินผ่านไปผ่านมาได้ใช่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 แล้วก็บางช่วงก็เแบบเอาต้นไม้มาวางทับหมุดเลยางครับอ่าฮะเอออจิงจริงคณะรัษฎรเนี่ยโดนลืมมานานละอ่ะครับอย่างที่เล่าให้ฟังว่าหมดอํานาจไปจริงๆหมดอํานาจในฐานะคณะรัษฎรจริงๆริงอ่ะสองสี่เก้าศูนย์ครับต่อให้หลังจากนั้นจอมพลปอจะกลับมาเป็นนายกอีกก็ตามแต่ว่าเป็นจอมพลปออีกเวอร์ชันละไม่ใช่เวอร์ชันของคณะรัศฎรแล้วไม่ได้ไปเซ็นคณะรัษดรละ เป็นจอมันปออีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยหลังจากนั้นคณะราษฎรก็ถูกลืมไปเลยครับกระทั่งชื่อคุณปีดีพนมยงค์ะฮะซึ่งเด็กจบธรรมศาสตรอ์อย่างโจอย่างพี่อะ่ะก็จะรู้ว่าเป็นผู้ประสาทการครับผู้ก่อตั้งมหาลัยอ่ะประมาณปี2,500ัน่ากว่าๆหลายคนที่เรียนธรรมศาสตร์ยังไม่รู้เลยว่าธรรมศาสตร์ตั้งโดยอาจารย์ปีดีเอา้าเหรอฮะอืมอืมไปฟังคนเก่าเล่าไปฟังข้อไปอ่านข้อเขียนเก่าๆปรากฏว่าปีดีถูกทําให้ลืมโดย exactly ลืมไปเลย แต่ว่าเพิ่งมีการแบบนําท่านปีดีกลับมาเพื่อไม่นานมานี้ใช่ฟื้นความทรงจำฮะคือหลายคนน่าจะรู้จักชื่อคุณวันชัยตันติวิทยาพิทักษ์พี่จอบอพี่จอบพี่จอบก็จะเป็นคนที่เขียนเล่าว่าชื่อของปีดีอ่ะโดนโดนนำนำกลับมาพูดถึงอีกครั้งประมาณปี2 5 2พันาสกว่ากว่า,าโดยสมัยแกและเพื่อนไปทําแปลกสอนในงานบ,บอนลอะไรเงี้ย พอกูชื่อปีดีอะไรเงี้ยอ่าคือถึงก็จะเป็นโค้ดที่ชาวธรรมศาสตร์คุ้นเคยกันดีใช่ใช่ก่อนหน้านี้แบบเพื่อปีดีแทบจะถูกลืมเลยเพราะว่าหลังจากคณะรัษฎรโดนโค่นและเกิดกบฏบางล้วงกบฏต่างๆนานาคุณปีดีก็หนีอืไปอยู่ที่ฝรั่งเศสหนีภัยอะไรเงี้ยครับซึ่งจริงๆคุณปีปีดีก็จะโดนแบบให้รีภัยบีบให้รีรีภัยหลายรอบเียงรอบล่าสุดเนี่ยคือรีภัยไปปุ๊บแล้วไม่ได้กลับมาเลยอยู่ที่ฝรั่งเศสแล้วก็เสียชีวิตที่นั่นใช่แม้จะมีความพยายามในการชวนกลับมา ครับที่ไทยโดยคนชื่อจอมพลปอพี่บุลสงครามออืืมในยุคที่จอมพลปอเองก็โดนรัดประหารแล้วก็บีบพิริภัยไปอยู่ที่ญี่ปุ่นออืืมคือถ้าศึกษาดีๆก็จะเห็นว่าคณะรัฐมีความขัดแย้งกันครับ่วมมือกันในบางช่วงขัดแย้งไม่เผาพีกันในบางช่วงและพยายามจับมากลับมาจับมือกันในบางช่วงแต่เดี๋ยวว่ามันสายไปแล้วมอืมมันก็นํามาสู่โขดซึ่งหลายคนก็น่าจะคุ้นว่าเมื่อเมื่อฉันมีอํานาจ ครับฉันไม่มีประสบการณ์เมื่อเชี่ยมมีประสบการณ์แล้วฉันไม่มีอำนาจละอของอาจารย์ปรีดีครับอืซึ่งมันจะท้อนธรรมชาติของการเมืองได้ได้เห็นชัดเห็นชัดเจนเลยอืครับโอซึ่งผมว่าฟังจากที่พี่หวีพูดเนี่ยผมรู้สึกว่าประวัติศาสตร์ในช่วงเนี้ยค่อนข้างถูกถ่ายทอดออกมาอย่างไม่เป็นทางการอืแล้วก็ไม่เอดูเคทขนาดนั้น ผมเองก็เนี่ยฟังฟังเรื่องราวจากพี่หวีก็บเออจริงๆแล้วเรื่องราวมันมีเยอะมากแล้วก็มีรายละเอียดหลายๆอย่างที่เอ,อ้ยมันควรจะไปศึกษาวิธีแนวคิดวิธีการปฏิบัติหรือว่าแบบแอคชั่นนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงอะไรเงี้ยมากมายทั้งที่มันเป็นประวัติศาสตร์ที่เอาจริงคือใกล้ตัวเรามากกว่ามากกว่าประวัติศาสตร์ที่เราเรียนกันอย่างละเอียดว่าแบบอ้อยสมัยออยุคสุขโขทัยเป็นย,างงายังไงยุคอดุทยาเป็นยังไงาอะไรเงี้ยแต่ว่าประวัติศาสตร์ช่วงเนี้ยยังไม่ถึงร้อยปีเลยแต่ว่าผ่านการเล่าอย่าง คร่าวมากๆในหนังสือเรียนอืมใช่ครับอ,อการที่คณะราษฎรถูกลืมถูกพยายามเล่าแบบผ่านๆเข้าๆอะไรเงี้ยหนึ่งส่วนหนึ่งคือเหตุผลมันมาจากการเมืองเนาะครับเออเพราะว่าการเมืองหลังจากนั้นไม่ไม่ใช่การเมืองของคณะรัษฎรละเป็นการเมืองของผู้มีอำนาจชุด,ดอ,อื่นๆละครับเขาก็จะไปเล่าสมัยที่ตัวเองมีอำนาจผู้ชนะเกียรติประวัติศาสตร์อันเนี้ยเป็นก็เป็นสัจธรรมนนมันหนึ่งนะและจริงๆก็มีนักวิชาการบอกว่าคณะราษฎรถูก นำมาทําให้เกิดใหม่อ่ะก็เพราะการมึงเหมือนกันอคณะรัษฎรเกิดครั้งแรกปีสองสี่เจ็ดห้าตายครั้งแรกสองสี่เก้าศูนย์อันนี้เหมือนกันตายในเชิงอํานาจนะฮะเพราะหลายคนก็มาเสียชีวิตปีสองสองห้าสองศูนย์อะไรเงี้ยคนคนสุดท้ายเสียชีวิตปีสองห้าห้ากว่ากว่าอืมไม่ถึงสิบปีที่ผ่านมานี่เองการเกิดครั้งที่สองขรรองคณะรัษฎรเกิดขึ้นเมื่อเกิดการรัฐประหารเมื่อปีสองพันห้าร้อยสี่สิบเก้าครับเออเพราะว่า ก่อนรัฐประหารปี2549่อ่ะคนก็เชื่อไม่น่าจะมีการรัฐประหารแล้วเพราะรัฐประหารครั้งก่อนหน้าน,นั้นคือเหตุการณ์พฤษภาคมิน์ซึ่งกองทัพพ่ายแพ้อย่างยับเยินครับเออแล้วก็โดนแบบต้องกับเข้ากรมกองฐานอาชีพนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับพอมี2อ4 9ีขึ้นคนก็เริ่มมาตั้งคําถามกับนิยามคําว่าประชาธิปไตยอเออว่าที่ผ่านมาในขณะนั้นยังไม่ถึง88ปีเลยแปดปีนะฮะว่าประชาธิปไตยไทยพัฒนาการมันถึงไหนละออซึ่งตอนซึ่งเราถึงตอนนี้แปดสิบแปดปีเราก็รู้สึกว่า มันก็ยังอยู่อยู่ที่เดิมเดิมเดินหน้าไปไปข้างหลังอะไรเงี้ยบูนวอล์กไม่ได้ไปไหนเท่าไหร่อะไรเงี้ยอันนั้นคือกา, <laughs> การเกิดครั้งที่สองคือหลังรับผาปีสองห้าสี่เก้าของคอมมชครับครับผม <laughs> การเกิดครั้งที่สามเกิดขึ้นหลังเหตุการณ์หมดหาย <laughs> <laughs> อ่าทั้งที่ก่อนนั้นอย่างที่บอกว่ากระทั่งพี่เองนักข่าวสายการเมืองอ่ะพี่มาเริ่มทําข่าวปีสองห้าห้าศูนย์อะไรเงี้ยครับแทบไม่เคยไป เดินดูหมุดคณะราษฎรเลยคือปไม่ใช่หมุดที่มีชื่อเสียงอะไรเลยอืมคือเรารู้แหละมันมีสิ่งที่เรียกว่าหมุดอยู่บนพื้นอ่ะในในลานพระราชวังดุสิตพระบรมรูปทรงมาอะไรเงี้ยเรารู้แหละมันมีอยู่แต่ไม่เคยสนใจจะไปอยากดูเลยอืมอืมจนกระทั่งอ่ะโอเคบังเอิญอ่ะเดินผ่านไปก็ไปเดินวนดูสามรอบก็จะเห็นอะไรเงี้ยครับไม่นานหมุดหายอืมเออซึ่งช่วงที่หายก็คือเมื่อเมื่อปีประมาณสองห้าหกศูนย์หกศูนย์ใช่ช่วงสงกรานครับ ที่จำได้เลยเพรเป็นพรเป็นข่าวดังเลยหมุดหายอืมตอนตอนหายตอนที่มีข่าวหมดหายไม่ใหม่ตอนนั้นมีโซเชียลมีเดียแล้วนะสองอ่านคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์หลายคนถามว่าหมดอะไรใช่พี่ผมก็รู้จักหมุดจากตอนนั้นเลยแหละตอนที่หายหมุดอะไรยังไงทําไมมันหายโน่นนี่นั่นสิ่งที่น่าสนใจคือปฏิกิริยาของผู้เกี่ยวข้องหลังเกิดหมุดหายกรมศิลปากรอเราก็คิดว่าหมดหมดสองสีมันน่าจะเป็นแบบของ ต้องรักษานะเป็นโบราณวัตถุอะไรบางอย่างนะกรมศิลป์บอกฉันไม่เกี่ยวออ่กรุงเทพบอกมีแถวนั้นมีวงจรปิดอยู่เกือบร้อยตัวอืเสียหมดเลยอะไรพวกเนี้ยเสียเก่งมากๆออะไรพวกเนี้ยหรือกระทั่งกระทั่งหมันมีหน่วยงานราชการอยู่ใกล้ๆเขาก็บอกเขาไม่เกี่ยวอืมันมันยิ่งทําให้คนแบบคนยุคโซเชียลอะฮะมีความเป็นโคนันคินไดจิครับอยู่ในตัวอะไรเงี้ยดันแว่นชิ้นก็เริ่มสงสัยว่า แค่หมดอันหนึ่งอ่ะจากประวัติศาสตร์เมื่อ80ปีก่อนอหายไปแล้วทาไมคนที่เกี่ยวข้องมันดูมีพิรุษขนาดนี้นะอ,อะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มเกิดการศึกษาเริ่มมีการตั้งวงพูดถึงคณะราชฎรขึ้นมาเรื่อยๆเรืจนกระทั่งจนกระทั่งการเลือกตั้งที่ผ่านมานี่แหละที่คนเริ่มตื่นตัวทางการเมืองอ่าแล้วก็เริ่มสนใจศึกษาประวัติศาสตร์การเมืองอืม,อม,มันจะมีอยู่อยู่ยุคหนึ่งเข้าใจว่าหลังจากหมดหายใหม่ๆที่งานสัปดาห์หนังสือ พี่ไปถามสำนักพิมพ์ต่างๆ,ๆเขาบอกว่าหนังสือที่ขายดีคือหนังสือแนวประวัติศาสตร์การเมืองอซึ่งซึ่งก่อนนั้นไม่เคยไม่เคยป๊อปขนาดน,นี้มาก่อนอเออมันแสดงว่าคนเริ่มสนใจใครรู้แล้วว่าฉันอยู่ในการเมืองแบบไหนนะอืมฉั้นอะไรยังไงแล้วมาระเบิดออกเมื่อตอนเลือกตั้งปีหกสองที่ทําให้คณะรัษฎรกลับมาคืนชีพครั้งที่สามอีกครั้งอโอ้โหซึ่งเป็นการเลือกตั้งที่ผมว่าบรรยากาศสนุกที่สุดครั้งหนึ่งเลยนะพี่ด้วยความที่มันมีโซเชียลแหละ ทุกทุกอย่างมันมันเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยมีการเลือกตั้งแล้วเรามีโซเชียลแล้วอะอใช่อย่างก่อนนั้นก็จะไม่ได้โซเชียลก็ยังไม่ได้บูมขนาดนี้ทุกคนไม่ได้มีแอคเคาท์แต่ตอนนี้คือทุกคนมีและทุกคนคือเรปเปอร์เซนต์ตัวตอนอยู่ในอยู่ใน Facebook อยู่ในทวิตเตอร์ต่างๆใชส่สนุกมากสนุกมากโดยเฉพาะคืนสุดท้ายก่อนวันหย่อนบัตรโจจาได้ไหมาหาที่สี่พักใหญ่ตั้งเวทีปลาใสพร้อมๆกันอ,าาอ,อ่าฮะแล้วก็มีการแบบแบ่งจอแมทเธอร์ก็ทำนะแบ่งจอเป็นสี่จอแล้วก็ครับ แล้วก็ดูว่าของใครมียอดวิวสูงสุดอ่าอะไรเงี้ยมันเลยมันเลยมันเลยยอดวิวต่ําสุดก็ของพักพักร<ล>ักความสงบอ่าครับ <laughs> <laughs> ยอดวิวต่ําสุดในในสี่พักจนกระทั่งจนกระทั่งคนที่บอกว่าไม่ไม่ได้อยากเป็นนักการเมืองเลยออะไรเงี้ยมาปรากฏตัวบนเวทีโอเค <Okay. S 2> ผมจาได้ยอดวิวคอ่คอยส่งขึ้นร้องเพลงแบบหยุดตรงนี้ <laughs> โอ้โหเออสนุกสนุกเออมันมีมันมีปรากฏการเยอะซึ่งแล้วซึ่งก่อนหน้านี้เราก็จะไม่ได้เห็นครบขนาดเนี้ยอันนี้พอบโซเชียลเราเราเลือกดูมันได้เราไปดูได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างทุกอย่างมันเร็วไปหมดใช่ใช่เราเราสามารถเห็นเหตุหการณ์ได้ตรงๆฮะสมัยก่อนมันต้องรอผ่านสื่อรออะไรเงี้ยอืมมัน,ม,นมันทําให้ช้าหรือว่าโดนกลองอะไรบางอย่างมาก่อนครับพอเราสามารถเห็นเหตุหการณ์อะไรบางอย่างได้ตรงตรง เราสามารถเลือกเสพในสิ่งที่เราอยากเสพได้มีมชุดข้อมูลให้เลือกมากขึ้นครับคนก็เริ่มตื่นตัวมากขึ้นส,สิ่งสิ่งสิ่งซึ่งเคยโดนฝังไว้โดนลืมอะไรเงี้ยมันก็เริ่มโดนปลุกขึ้นมาอืในสภาวะอะไรบางอย่างผมว่าน่าสนใจตรงที่การหายมันคือการแบบพยายามทําให้สิ่งเนี้ยไม่มีอยู่อืเออทําให้หายไปทําให้แบบสิ่งที่เราประทับไว้เป็นหมุดหมายเนี่ยหายไปมันกลับมันกลับเป็นการปลุก ชีพมันขึ้นหม่อีกครั้งหนึ่งใช่ใช่ใช่กลายเป็นว่าแทนที่อุ้มหายไปมันจะหายไปเลยเต้เสเพียไปเลยอ่าไม่ใช่อุ้ม,มหายไปคนยิ่งแบบสงสัยว่าทําไมต้องอุ้มหายใช่สําคัญย,ยังไงแล้วยิ่งศึกษาหนักขึ้นไปอีกอืมแล้วยิ่งยิ่งมีหมดใหม่ขึ้นมาหมดหน้าใสอ <laughs> <laughs> ่น <laughs> ใช่โอยทนตามได้หมดหมดหน้าใสทุกคนก็งงไอ้หมดอะไรวะ <laughs> ไม่มีไม่มีตัวตนทางประวัติศาสตร์ใดทั้งสิ้นอยู่ดีมาปัก <laughs> เป็นหมดสกินแคร์น้าใสน้าใส เลยเป็นน่าจะเป็นที่มาของเด็กเด็กหน้าใสในการ์ตูนไข่แมวฮะอาใช่น้องตาใสตาใสเออก็สนุกดีครับและหลังจากนั้นมันเหมือนมันเหมือนจุดเริ่มต้นนะฮะของการที่หมุดคณะรัษฎรโดนอุ้มหายหลังจากนั้นหลายหลายอย่างเกี่ยวกับคณะรัษฎรเริ่มหายไปอืมโดนย้ายแล้วไม่รู้ชะตากรรมบ้างโดนเปลี่ยนชื่อบ้างโดนลบเลือดอะไรบางอย่างได้เป็นซีรีส์เลยเรียกว่าหายไปอย่างมีนัยยะสําคัญอืมใช่หลายคนก็เริ่มสงสัยละ อย่างที่บอกว่าคนชาวเน็ตไทยก็เป็นคนอันคินใิครจีแกัดแพทเชื่อมโยงดีด้วยมีสกิลในการสืบอ,อ,อก็เริ่มสงสัยแล้วก็จับภาพต่างๆโยงมาแล้วก็เริ่มเริ่มมีพอตของการว่ามีคนบางกลุ่มหรือเปล่านะที่พยายามทําลายสิ่งที่เรียกว่า ok มรดกคณะราษฎรอที่ผมไปดูในโพสต์ของ The Matter นะตั้งแต่หมดคณะราษฎรไปถึงอนุสาวรีย์ปราบกบฏ ที่วงเวียนหลักสีก็หายไปหายไปหรือว่าสาลาเฉลิมไทยโดนรื้อนะครับก็โอ้มีมีแบบหลายๆแบบมากหรือว่าค่ายพิบูลสงครามโดนเปลี่ยนชื่อต่างๆ่านานาก็คือสิ่งที่ represent มรดกมาจากคณะราษฎรทั้งนั้นใช่สิ่งที่สามารถอ้างอิงถึงคณะราษฎรได้อย่างเแต่ที่น่าสนใจคือพอเกิดเหตุเกิดสิ่งนี้ขึ้นมีคีย์เวิร์ดคำว่ามรดกคณะราษฎรขึ้นมา รเริ่มมีวงเสวนาเกี่ยวกับมรดกคณะราษฎรแล้วมันทําให้เรารู้ว่าสิ่งที่คณะราษฎรทิ้งไว้ให้กับสังคมไทยมันมีมากกว่าแค่หมุดอ่มากกว่าแค่อนุสาวรีย์เยอะแยะมากมายเลยอออืือนี่ผมไปดูมันมีทั้งเรียกว่ามีทั้งอา,าคารมีทั้งอนุสาวรีย์มีทั้งมีทั้งวัดอืสถาปัตยกรรมเยอะแยะมากมายใช่ใช่มีวัดพระศรีหลายคนอาจไม่รู้ว่าเป็นวัดคณะราษฎร วัดภรีที่คนอาจจะงงๆว่าทําไมเจดีย์มันกิ้งเกลี้ยงตึกมันดูแข็งๆอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นสถาปัตยกรรมสมัยคณะรัษฎรที่พยายามแบบทําให้ซิมเพิลที่สุดอืเป็นโมเดิร์นนิสมัยนั้นอะไรเงี้ยหุ่นหลายที่มากนะครับที่ทําการไปรษณีย์กลางใช่สารดีกาซึ่งโดนเรือแล้วครับซึ่งโดนเรือตอนนี้เป็นสารใหม่ที่เป็นคล้ายๆวัดอะไรเงี้ยหรือแม้แต่มหาวิทยาลัยมากมาย ที่แมทเธอร์ไ,ไปรวบรวมมาใช่มีประมาณ4ี่มหาลัยครับอันนี้ไม่รวมสถาบัน <c oughs> การศึกษาอื่นๆนะระดับมัธยมระดับอื่นๆซึ่งคณะรัษฎรไปเกี่ยวข้องเงยอะแยะมากมายแต่ว่าสี่สี่มหาลัยที่ที่เรายกมาน้องบางคนในแมทเธอร์ก็เพิ่งรู้ว่ามหาลัยนี้ก่อตั้งขึ้นในสมัยคณะราษฎรอ,อ,อมหาลัยศินปกระเออน้องบางคนเพิ่งรู้อ้าวน้องจบสินประกรเดูเพิ่งรู้ว่าตั้งคณะรัษฎรหรออะไรเงี้ยก็น่าสนใจดี เออสี่มหาลัยที่ที่ตั้งโดยคณะราษฎรก็จะมีธรรมศาสตร์ครับอันนี้ตั้งโดยอาจารย์ีดีแล้วก็รู้ครมีสี่แมกกรนครับสิ่แมก่อนโดยหลวงวิจิตรวาทการหลายคนน่าจะรู้จักอืมอืซึ่งเป็นแบบคนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายชาตินิยมสําคัญสมัยจอมพลปอครับมหาลัยไม่โดนครับอืมอืมแล้วก็สุดท้ายมหาลัยเกษตรศาสตร์อืมอันนี้สี่มหาลัยเพราะว่าในยุคในยุคนั้นเนี่ยคณะราษฎรพยายามมันพยายามโปรโมท เ,เขาเรียกว่า6หลักการสําคัญของคณะ,ะ,ะครัษฎรครอหนึ่งในนั้นจะมีเรื่องของการศึกษาด้วยเพราะรู้สึกว่าประชาชนไทยโดนให้การศึกษาน้อยอก็เลยเข้าใจเรื่องราวต่างๆน้อยก็เลยนํามาสู่การสร้างพยายามปรปับปรุงการศึกษาการสร้างสถาบันการศึกษาต่างๆนานาขึ้นมาอ,อ,อ,อก็เป็นไปตามหลักก็เหมือนเวลารัฐบาลเข้ามาถแถลงนโยบายก็ต้องทําตามนโยบายบแต่ว่ารัฐบาลล่าสุดอาจจะทาตามน้อยหน่อย ไม่ว่าไม่ว่ากันครับแต่สิ่งสิ่งที่อยากชวนโจ้แล้วก็ทุกคนมาดูคือว่ามรดกทางวัฒนธรรมครับที่คณะรัษฎรทิ้งไว้ที่คณะรัษฎรและรัฐบาลคณะรัษฎรในช่วงเวลาสิบห้าปีที่มีอำนาจทิ้งไว้อืน่าสนใจมากหลายหลายอย่างอยู่ในชีวิตประจําวันของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวอืืออย่างเช่นคําว่า สวัสดีครับทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการว h y b เ t อ e r ก็คือคําว่าสวัสดีถูกต้องการทักทายด้วยคําว่าสวัสดีอืเป็นมาดกคณะราษฎรในเป็นหนึ่งในชุดชุดของรัฐนิยมสมัยจอาพลปอฮะอยากให้มีคําทักทายแบบอะไรอ่ะออฟฟิเชีของคนไทยของคนไทยซึ่งเมื่อก่อนคนไทยไม่มีใช่คนไทยคนไทยสมัยก่อนก็ไปไหนว่าไปไหนมาสามว่าสองศอกก็อาจจะมีคําทักทายที่หลากหลายตามตามเชื้อชาติตามภูมิภาค กระทั่งคำว่าคนไทยเองก็ตามชื่อประเทศใช่ชื่อประเทศชื่อคนอือะไรเงี้ยก็คือคาว่าไทยใช่ก่อนหน้านั้นเราใช้สยามใช้สยามใช่ครับซึ่งดีไม่ดีอีกเรื่องนะฮะก็มีคนถกเถียงกันว่าอยากให้อยากให้กลับไปใช้สยามเพราะไทยมันชื่อเชื้อชาติแค่เชื้อชาติหนึ่งของคนที่อยู่ในแผ่นดินสยามอะไรเงี้ยออันนี้ดีไม่ดีอีกเรื่องนะฮะเพียงแต่ว่าคีย์เวิร์ดประเทศไทยคนไทยอะไรเงี้ยอันนี้มาจากคณะราษฎรอืเพลงชาติไทยปัจจุบัน แน่นอนเมื่อเปลี่ยนชื่อประเทศเป็นไทยก็ต้องมีใหม่ก็ต้องมีใหม่ก็เป็นเพลงชาติไทยเวอร์ชันปัจจุบันประเทศไทยรวมแล้วเนื้อชาติเชื้อไทยอืแต่เหมือนว่าทํานองเดิมแต่ว่าเปลี่ยนเนือ้อใช่ใช่ทำนองมีมาก่อนหน้านั่นแหละพี่แต่ว,ว่ามีการประกวดเนื้อเพลงชาติไทยใหม่อมืแล้วก็เปลี่ยนเนื้อไปครับจริงๆก่อนหน้าไม่ก่อนหน้านี้ไม่กี่ปีก็มีกระแสข่าวว่าจะเปลี่ยนเนื้อเพลงชาติไทยเปอีกเวอร์ชันหนึ่งอ่ะคุ้นคุ้นอยู่เหมือนกันคุ้นคุ้นแต่ว่าเหมือนไม่เหมือนจะไม่สําเร็จมั้งอะไรอย่างเงี้ยกา อยากให้รู้ว่าเพลงชาติไทยที่เราร้องอยู่ทุกวันเนี้เป็นมรดกที่คณะรัศดรทิ้งไว้อืมสมัยจอมพลปอสมัยหลวงวิจิตรปทการครับอะไรเงี้ยกระทั่งการยืนเคารพเพลงชาติไทยทุกเช้าเย็นก็ใช่เพราะพอมีธงชาติแล้วนี่มีเพลงชาติแล้วนี่ก็ต้องมีการยืนเคารพส่อะไรเงี้ยอ,อ,อ,อีกหนึ่งมรดกของคณะของสมัยรัฐบา,นนาลคณะรัษฎรที่ไม่รู้คนจะอยากจำมันนะ เหอุการที่ทําให้คนเชื่อว่าคนไทยอาจจะมีมาจากเทือกเขาอันไตเอาเหรอฮะอันนี้ด้วยอ่ะใช่ใช่มันเกิดขึ้นในยุคนั้นฮะ okay, โอเคอาจจะเกิดขึ้นจากความเข้าใจผิดอะไรบางอย่างเลยอ่ะอแต่ว่ามันมันดันฝังอยู่ในหัวเราตลอดอ่าเหมือนมันเป็นยุคที่เราพยายามที่จะสร้างสร้างความเป็นชาติขึ้นมาใช่สร้างรากอะไรบางอย่างสร้างรากขึ้นมาอืมอืมสร้างรากสร้างความเป็นชาติเพราะว่าผู้นําในรัฐบา,นนาลคณะรัศดรสมัยนะั้นมองว่าการมีชาติมันมันช่วยหลอมรวมคน ให้มีอัตลักษณ์อะไรบางอย่างเดียวกันมันเป็นเหมือนเป็นเทรนด์ของยุคนั้นแหละอืมที่เรากําลังแบบเหมือนฟอร์มชาติขึ้นมาใช่ใช่ใช่การสู้เพื่อชาติต่างๆนานามันเป็นคอนเซปต์ของยุคหลังในทางรัฐศาสตร์ยุคหลังก่อนน้้นไม่มีชาติมีแต่อาณาจักรอ่าต่างๆนานาคณะรัชทายก็เกิดขึ้นในยุคที่พยายามฟอร์มชาติไทยขึ้นมาเพราะก่อนหน้านี้มันก็จะเรียกว่าเป็นการปกครองกันมีความหลวมๆนิดหนึ่งหลวมกว่านี้ไม่ได้เป็นแพ็กกันเป็นแบบประเทศไทยเป็นชาติไทยเหมือนทุกวันนี้ใช่ ใช่ที่สนุกอีกสักสองสามอย่างแล้วกันนะโจ้ครับมารดทางวัฒนธรรมของคณะราษฎรหนึ่งในนั้นคือการกําหนดให้นอนหกถึงแปดชั่วโมงต่อวันเอาเหรอฮะ <laughs> ใช่คือคือจริงๆสมัยสมัยที่รัฐบาลจอมพลปอแล้วกันนะเพื่อให้ชัดเลยพยายามกําหนดเรื่องเนี้ยคนก็จะมองว่าเฮ้ยมายุ่งวุ่นวายกับชีวิตฉันมากไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยอา่อาอแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นก็จะมีแบบข้อมูลทางวิทยาศาสตร์บอกว่าเออคนเรานอนประมาณนี้แหละกำลังดีแล้วอะไรเงี้ยอ๋อ ก็จะกําหนดว่าคนไทยต้องต้องแต่งตัวยังไงอืมีการประกวดแบบการแต่งตัวดีเด่นยามเช้าแต่งตัวดีเด่นยามเที่ยงยามบ่ายด้วยนะโจเหมือนที่เรากำลังที่เราเห็นคนแชร์กันว่างั้นเถอะที่แบบว่าเป็นภาพแต่งตัวแบบตามเอตามฤดูกาลต่งๆเางตามช่วงเวลาต่างๆใช่มันเดินบนแคทวอล์กเลยครับครับผมแต่นึกถึงนึกถึงอากาศเมืองไทยฮะไม่น่าได้น่าจะบอกโอ้เงไหลมากเลย เอ,อสนุกดีอีกอันที่สนุกก็คือว่าการกําหนดให้คนไทยกินอาหารครบห้าหมู oh, อ๋ออก็มาจากยุคนี้มาจากยุคนี้ใช่อันนี้อันนี้เป็นเหตุผลทางโภชนาการซึ่งเอ้ยฟังดูเม็กเซนด้วยอเพราะเพราะสมัยก่อนสมัยก่อนคนจะเน้นกินข้าวเยอะคนไทยปลูกข้าวนะและส่งออกมานาอะไรเงรี้ยกินข้าวเยอะกินกับน้อยอืก็จะมีเข้าใจว่าหลายคนอาจจะถ้าเคยเดินตลาดที่ขายของวินเทจอ่ะอาจจะเคยเห็นประกาศโฆษณา ที่เป็นรูปมันรูปมือวาดเนอะเรามากินกลับให้มากขึ้นนะอ๋อแปลว่าคนไทยเมื่อก่อนกินข้าวเยอะกินข้าวเยอะใช่ก็จอมพลปอก็พยายามโปรโมทว่าให้ให้กินอาหารให้ครบห้าหมู่หน้าอะไรเงี้ยเพื่อสุขภาพของคนคเอจะได้มีสุขภาพแข็งแรงขึ้นอะไรก็ว่าไปงียเน้นกลับมากขึ้นใช่กลับแกล้มไม่ใช่แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่จะเน้นส่วนผัดไทยหลายคนบอกว่าจอมพลปอเป็นคนโปรโมทผัดไทยอะไรเงี้ยอ่าฮะอันนี้มีดีเบตกันอยู่ อ๋อว่าอาจจะไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ครับอาจจะมาพร้อมคนจีนมั้งอะไรเงี้ยอ๋อือแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนเหมือนช่วงนั้นจริงๆแล้วมันมีหลักฐานป่ะฮะว่าจอมพลปอพูดถึงการทําผัดไทยใช่ใช่คือจริงๆเป็นหนึ่งในคนโปรโมทผัดไทยอ่าแต่ว่าไม่ชัวร์ว่าเริ่มจากแกหรือเปล่าคิดค้นสูตรอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าที่มาจากรัฐบาลช่วงนั้นหรือเปล่าไม่รู้ใช่ไม่ไม่รู้ไม่รู้ครับผมสนุกดีกัเออเยอะมากเลยแล้วก็ไม่ได้มีแค่ มีไม่ได้มีแค่ตึกหลามบ้านช่องอมไม่ได้มีแค่โรงเรียนมหาลายัยแต่ว่ามันรวมมาถึงอะไรที่เราใช้ในชีวิตประจําวันจริงๆใช่ใช่ครับอืมอืมคือไม่ไม่ได้มีแค่สิ่งบูกสร้างด้วยอืมอม,มันมันอยู่ในนั่นแหละอย่างที่โจบอกอยู่ในชีวิตประจําวันครับอืมอีกอันอีกสักสองสามอย่างที่ลืมไม่ได้คือคณะราษฎรโปรโมตร,ระบอบก,การปกครองซึ่งให้ประชาชนมามีสิทธิ์อืมในการกําหนดสตาสตาของบ้านเมืองอะไรเงี้ยถ้าพูดในคำใหญ่หน่อยครับผมผ่านการเลือก ผู้แทนครับสสอช่วงหลังก็จะมีการเลือกอะไรผู้บริหารท้องถิ่นด้วยนะผ่านการให้สอสอไปเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้นํารัฐบาลแทนเราอะไรประมาณนี้ครก็ตามชื่อผู้แทนาราษฎรก็เป็นผู้แทนเพื่อเข้าไปเลือกผู้ปกครองเรอ่อีกทิใช่การปกครองโดยระบอบรัฐสภาซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนอะไรเงี้ยครับอันนี้คือไอเดียซึ่งอยู่ในคําแถลงคณะราษฎรฉบับแรกเลย ผมนอกเหนือจากคาตาหนิรัฐบาลในช่วงนั้นซึ่งดุเด็ดดุเด็ดเพชรนั้นมากไปหาอ่านกันไ, <ป S 1> ได้ไปหาอ่านกันได้นะครับผมซึ่งหาอ่านได้ไม่กี่แหล่งด้วยเพราะโดนหลายแหล่งที่ลงก็โดนแบนโดนแบนมาแตนา่น่าสนใจน่าสนใจดีทีนี้อยากถามหน่อยครับพี่หวีว่าแปลว่าความพยายามในการทําให้ชื่อของคณะราษฎรสูญหายไปมันมีจริงจริงใช่มีจริงๆอย่างมีนัยยะสําคัญด้วยใชมม่มีความพยายามในการลบวรดกอะไรบางอย่าง ของคณะรัษฎรออกจากสังคมไทยครัพี่นะว่าอย่างที่บอกว่าอย่างที่เราไล่ไม่ให้ดูว่าหลายอย่างมันคงคงลบยากอะมันอยู่ในชีวิตประจําวันเราละอืมครับทีนี้มาสู่คําถามสําคัญนันนึงพี่หวีคืออยากรู้ว่าแล้วมันจําเป็นไหมกับการที่เราจะต้องรักษาชื่อของคณะรัษฎรไว้หรือสิ่งที่ทางคณะรัษฎรได้ทิ้งไวใ้ให้เราเป็นมรดกเราเนี้ยมันมันสําคัญกับเราไหมที่เราจะต้อง เข้าไปรู้จักเข้าไปศึกษาประวัติศาสตร์ในช่วงนี้จริง,รงๆไอเดีอาจจะเหมือนเหมือนที่ตอนนี้เกิดขึ้นในหลายประเทศครับผมตามปรากฏการ์แบ็กไลฟ์แมทเทอร์อะไรเงี้ยครับที่มีความพยายามในการไล่รือ,อรูปปั้นของคนที่เกี่ยวข้องกับการค้าท้าสไล่หรือแบบรูปปั้นของคนที่เกี่ยวข้องกับการเหยียดเชื้อชาติเหยียดสีผิวอะไรเงี้ยอืคืออะไรก็ตามที่เป็นสิ่งบุกสร้างมันลบล้างได้มันสูญสลายได้ อะไรก็ตามที่ที่เป็นวัฒนธรรมมันอาจจะโดนปรับเปลี่ยนได้แต่ว่าสิ่งสิ่งที่อยากให้ทุกคนกลับไปศึกษาเพิ่มเติมให้มากขึ้นคือหลักการครับครับอือคือเวลาอย่างแมทเทอร์ลงเรื่องนนนเนี้ยในวันยี่สี่เนี่ยลงหลายคอนเทนต์ก็จะมีคนมาโจมตีคณะรัษฎรเป็นตัวรายบุคคลอืออือซึ่งก็โจมตีไปคือถ้าคุณมีพยานหลักฐาลนละจอมพลปอไม่ดียังไงอืมคุณปีดีมีความเชื่อย,ยังไงอเออสี่เสือคณะรัษฎรหักกันยังไงอะไรเงี้ย คือคุณก็ทั้งคุณมีหลักฐานคุณก็สามารถอธิบายได้แต่สิ่งที่คุณปฏิเสธไม่ได้คือคนที่คนที่เปลี่ยนผ่านประเทศไทยมาสู่การที่ประชาชนได้มีสิทธิ์ในการได้เลือกผู้นําอืำในการได้เลือกผู้แทนของตัวเองเนี่ยอันนี้คือคุณบุคาการที่คณะรัฐรองเขาทาไว้อืซึ่งมันไม่ได้ผูกติดอยู่กับใครคนใดนคนหนึ่งแต่มันเป็นแนวคิดใช่มันเป็นมันเป็นแนวคิดมันเป็นสิ่งเหตุการณ์สําคัญทางประวัติศาสตร์ครับต่อให้คุณพยายามลบล้างไงมันก็ลบล้างไม่ได้อย่างอย่างตอนเนี้ย มีหลายคนกลับไปดูแบบเรียนที่สอนกันมาหลายหลายเจ้าว่าเขาพูดถึงคณะราษฎรยังไงบ้างอืหลายที่ก็โดนก็โดนโจมตีว่าคุณพูดไม่หมดนะพูดไม่พูดไม่ครบนะพูดไม่ถูกต้องนะครับเออเพราะประวัติศาสตร์ต่อให้คุณพยายามบิดยังไงสุดท้ายสุดท้ายก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งออกมาดีเฟนต์ว่าข้อเท็จจริงสําคัญในประวัติศาสตร์มันยังไงและการเปลี่ยนผ่านมาสู่ระบอบที่เรียกว่าประชาธิปไตยอเออมันเกิดขึ้นจริงในสังคมใดปีสองสี่เจ็ดห้าแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไง อืมอืมอืมแปลว่าผมไม่แน่ใจว่าเราแปลว่าเราควรที่จะตอนเนี้ยคือเรียกว่าผีคณะราษฎรเรียกนี้ได้ไหมนะผีคณะราษฎรทนปลุกกลับมาอีกรอบหนึ่งแล้วละ่ะใช่ครับใช่แล้วก็ก็เลยเกิดผีอย่างโดนปลุกขึ้นครับผม <laughs> ผีฝั่งตรงข้ามที่เรียกว่ากระบฏบาวนเดชครับอ่าเอออันนี้สนุกมากโดยโดนปลุกออกมาโดยหน่วยงานความมั่นคงแห่งเหนือกัน ครับผม <laughs> ผมก็ตามข่าวอยู่เหมือนกันครับไปตามข่าวกันได้ <laughs> ใช่ไปตามข่าวกันได้ครับที่ที่ข้าราชการหน่วยงานนี้ระดับสูงๆจะมียศนําหน้าครับผมอะไรก็พยายามปลุกผีสิ่งที่เรียกว่ากบฏบอรวานเดทขึ้นมาแล้วบอกว่าอันนี้ก็คือกบฏประชาธิปไตยขั้นกว่าอของคณะรัษดรประชาธิปไตยกว่าะชาใช่ซึ่งซึ่งหลายคนก็ก็บอกว่ามันเป็นประชาธิปไตยแบบว่า บนเส้นขนาดมากเลยอ่ะนี่เราอยู่ในโลกคู่ขนาดกันหรือเปล่าใช่เอะทำไมเขาอ่านคนละตำรากับเราหรือเปล่านะอะไรเงี้ยครับแต่ก็น่าสนุกดีซึ่งเราเกิดยุคหลังไม่ทันคนที่ยในเุกายแล้วครับไปฟันธงไม่ได้หรอกว่าแต่ละคนมีรายละเอียดในชีวิตเป็นอะไรยังไงนะครับพี่แต่ว่าหลักฐานนางประวัติศาสตร์มันบอกไว้ว่าใครทําอะไรเอออย่างกบฏปวันเดชซึ่งหน่วยงานราชการทางหนึ่งครับไม่ขอเอ่ยเอนนามไปหากันเองพยายามพยายามปลุกขึ้นมา พยาศีสิทธิ์ที่สงครามเลยแต่ละคนมีจุดยืนยังไงอยู่ข้างไหนอพยายามทําใหป้ประเทศเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นมากกว่าคณะราษฎรจริงหรือเปล่าอือยากให้ลองไปศึกษาดูแล้วก็ลองใช้วิวจรารณญาณของตัวเองตอบคำถามตัวเองดูครับครับผมว่าถึงจุดเนี้ยความสําคัญของมันคือมันไม่ใช่ว่าใครถูกหรือผิดแล้วละ่ะแต่ว่ามันคือการที่เราควรจะรู้อ่ะเราควรจะรู้ประวัติศาสตร์ของเราเองยิ่ง ประวัติศาสตร์ใกล้ๆผมแปลกใจมากกับการที่คนไทยเนี่ยไม่ต้พูดถึงใครเลยผมเองก็ตามอะเรารู้ประวัติศาสตร์ใกล้ๆยุคของเราอะน้อยยิ่งกว่าไประวัติศาสตร์ไกลๆซะอีกหลายร้อยปีก่อนเรารู้ว่าว่าอ่ะมีในแบบเรียนว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างมีเหตุการณ์อะไรบ้างแต่ว่าใกล้ๆขนาดแค่ไม่ถึงร้อยปีอะเรารู้รายละเอียดของมันน้อยมากเลยแล้วยิ่ง hmm. รู้รายละเอียดน้อยมันก็ยิ่งทําให้เราไม่มีข้อมูลมาเพื่อพูดคุยกัน ดีเบตกันหรือมาถกกันว่าสิ่งเหล่านี้มันควรจะเป็นยังไงต่อไปเอ้ยสบ้านเมืองเราเป็นแบบนี้เพราะอะไรหรือว่าก้าวแรกตอนนั้นมันเป็นยังไงมันไม่มันไม่มีข้อมูลมากพอที่จะมาคุยกันะซึ่งผมว่ามันแย่ยิ่งกว่าการที่เราทะเลาะกันอีกนะแต่เพราะเราไม่รู้ว่าเรารู้อะไรหรือไม่รู้อะไรอืมอืมใช่ครับที่ที่พยายามไล่เรียงมาทั้งคลิปเนี้ยครับเพื่อจะบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเกือบแปดสิบปีก่อนเก้าสิบปีก่อนเนี้ย หลายอย่างหลายอย่างมันยังรีเลทกับชีวิตเราทุกวันนี้นะอืมอืมมันเกี่ยวข้องกับชีวิตเราทุกวันนี้มันกําหนดชีวิตเราทุกวันนี้นะมันไม่ได้ไกลขนาดนั้นไม่ได้ไกลขนาดนั้นไม่ได้เป็นเรื่องเป็นเรื่องของคนซึ่งเราไม่รู้จักใครก็ไม่รู้ตายไปแล้วอย่างเงี้ยอไม่ไม่ใช่มันใกล้ชีวิตเรามากกว่านั้นถ้าเป็นไปได้ถ้ามีโอกาสแล้วก็ในช่วงจังหวะนี้ี่ซึ่งคนตื่นตัวลองไปศึกษาหาข้อมูลดูครับข้อมูลมีหลายชุดแต่ละชุดตีกันซึ่งสนุกยิ่งสนุกเลยอืมเออความจริงไม่ได้มีเพียง <laughs> เอาเชื้อปู่เปมนเดิมพันเหมนคินไดจิกก็ไม่ได้ uh huh. ลองลองไปหาดูสนุกมากกระทั่งคนคณะรัศดรเองก็พูดถึงเหตุการณ์หนึ่งต่างมุมมองกันครับแล้วมันยิ่งทําให้เห็นว่าคนกลุ่มเนี้ยไม่ใช่ตัวละครซึ่งไม่มีเลือดเนื้อชีวิตจิตใจทุกคนเป็นคนที่มีอยู่จริงๆใช่และหวังดีต่อชาติบ้านเมืองอืืมออยากเปลี่ยนแปลงให้สังคมดีขึ้นเพียงแต่ว่าเป้าหมายของเขาถูกผิดก็คุณแลวว่ากันอีกเรื่องหนึ่ง วิธีการ,รถูกผิดมากอีกเรื่องหนึ่งแต่ทุกคนอยากให้บ้านเมืองดีขึ้นอืมผมว่าหลักสําคัญอย่างหนึ่งมันคือการที่เหมือนเราศึกษาประวัติศาสตร์เพื่อที่จะนํามาใช้กับอนาคตของเราอะการที่เราไม่รู้ประวัติศาสตร์เลยบางครั้งมันก็ทําให้เราเหมือนเราไม่รู้ว่าในอนาคตเราจะทําอะไรต่อไปอผมว่ามันยังดีครับกับการที่เช่วงเนี้ยอย่างที่พี่หวีบอกมันมีกระแสตื่นตัวมากขึ้นมีอะไรให้อ่านมากขึ้นมีอะไรให้ดูมากขึ้นเราลองไปศึกษาดูก่อนแล้วอย่าเพิ่งตัดสินว่ามันดีหรือไม่ดี มันถูกหรือผิดแต่เราให้รู้ข้อมูลมาก่อนแล้วเราลองมาดูว่าสิ่งเหล่านี้มันสามารถนำพาเราไปสู่จุดไหนได้ในอนาคตต่อไปมากกว่าครับอ่ะโอเคครับงั้นวันนี้ก็จบแค่นี้เนาะสำหรับ EP ของมรดกคณะราษฎรนะครับใช่ครับแนะนำให้ทุกคนลองไปรีเสิร์ชกันดูนหาอ่านที่สนใจกันดูแล้วกันใชถ่ถ้าไม่รู้เริ่มต้นจากไหนเริ่มต้นได้ที่ เดอะแมทเทอร์ครับครับผมสรุปไวให้อ่านกันชั่วโมงโฆษณาโอเคครับขอบคุณพี่หวีมากครับแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกคนมากด้วยครับยังไงก็ติดตามรายการวัยอิดแมทเทอร์ขีดข่าวให้เห็นคุณได้ทุกวันศุกร์นะครับทุกช่องทางขซัมมอบกดแคทตลอดวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับทุ